บุญพระจันทร์กลายเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่ว่าได้รับเสียงเชียร์และเสียงตบมือจากชาวไทยทั้งประเทศในอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าการแข่งขันบอลเตะในหลายห้อยปีที่ผ่านมาบ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือนักเตะไทยรวมกับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศส่งเสียงเชียร์ให้กับนักเตะลาวก็คือทีมชาติลาวนั่นเองบอกเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยมีในประวัติศาสตร์แต่ว่านั่นเป็นความหลังไปแล้วว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานักเตะไทยและแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศร่วมใจกันเชียร์ทีมชาติลาวในนัดที่พบกับทีมชาติมองโกเลียในการแข่งขันบอลเตะชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุบ่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจที่ประเทศมองโกเลียถือว่านัดนั้นก็เป็นสุดสำคัญสำหรับทีมชาติยู23ของไทยเนื่องจากว่าต้องการลุ้นให้กับทีมชาติลาวยู23เอาชนะมองโกเลียเพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีสุดของกลุ่มหลังจากที่ว่าทีมชาติไทยเฮดได้เพียงเสมอกับทีมชาติมาเลเซียในนัดสุดท้ายของกลุ่มเจเนาะเฮดในทีมชาติไทยเก็บเพิ่มไป5คะแนนอยู่อันดับที่2ของกลุ่มขึ้นติด1ใน4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันในรอบสุดท้ายแต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวความกดดันอยู่ที่ทีมชาติไทยเนาะเนื่องจากว่าต้องลุ้นให้ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมองโกเลียจึงจะสามารถไปดิ้นในรอบสุดท้ายได้แต่ถ้าว่าทีมชาติมองโกเลียเอาชนะทีมชาติลาวก็จะเห็นทีมชาติไทยมีโอกาสตกรอบสูงเพราะว่านัดทำอิฐทีมชาติไทยเฮดได้เพียงเสมอกับมองโกเลียถ้าว่าทีมชาติลาวเอาชนะมองโกเลียจะเห็นอันดับที่ไทยเสมอกับมองโกเลียบ่มีผลในการลุ้นเข้ารอบเนาะซึ่งก็ในการแข่งนัดระหว่างยู23ลาวพบกับยู23มองโกเลียในวันที่31พฤศจิกายนเวลา 14:00 นทัพนักเตะไทยยู23และแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศต่างก่อนนั่งเชียร์กันอย่างใจจดใจจ่อตามการรายงานของสื่อในประเทศไทยการแข่งขันดำเนินไปเพียง4นาทีชาวลาวและชาวไทยก็ได้เฮกันอย่างทั่วหน้าเมื่อบุญพจันทร์บุญกองยิงประตูให้กับยู23ลาวขึ้นนำอย่างไวว่า1ประตูต่อ0จากจุดโทษในนาทีที่4แต่ว่าหลังจากนั้นเสียงเชียร์ก็ดังไปด้วยความผิดหวังเมื่อถึกทีมชาติมองโกเลียพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1ในครึ่งเวลาทำอิฐจากความผิดพลาดของนักเตะลาวนั่นเองอย่างไรก็ตามครึ่งเวลาที่2กองเชียร์ทั้ง2ชาติ2ฝั่งของลาวไทยก็เลยเฮกันอีกครั้งนึงเมื่อบ่ฮอดนาทีทีมชาติลาวก็สามารถตีเสมอทีมชาติมองโกเลียไป2ประตูต่อ2จากจังหวะที่โจนี่แหวนประเสริฐได้วางในเขตได้วางในด้านขวาเปิดเข้ามาในเขตโทษแต่นักเตะมองโกเลียมงสกัดบาดผิดพลาดเข้าประตูตัวเองไปหลังจากนั้นดุนกันดนพอสมควรจนถึงนาทีที่75บุญพจันทร์บุญกองกลายเป็นฮีโร่ของทั้งสองชาติได้บานในหน้าเส้น18ก่อนที่จะยิงไกลบานเข้าประตูไปอย่างสวยงามช่วยให้ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมองโกเลียไป3ประตูต่อ2และนี่บุญพจันทร์ยิงได้2ประตูคนเดียวหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันนักเตะไทยแฟนบอลชาวไทยรวมถึงชาวไทยทั้งประเทศก็ต่างตบมือแต่งหนังให้กับบุญพจันทร์บุญกองรวมทั้งส่งเสียงขอบใจบุญพจันทร์บุญกองทีมชาติของสปป.ลาวพร้อมทั้งยกให้เป็นฮีโร่ในการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากว่าชัยชนะนัดนี้เฮ็ดให้ทีมชาติไทยยูเนเต็ดเข้าไปดิ้นในรอบสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มซึ่งว่าเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดที่ว่ามีผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดาทีมอันดับที่2ของกลุ่มทั้ง4ทีมเหตุการณ์ดังกล่าวบ่งบอกว่าการที่ทีมชาติไทยก็คือชาวไทยบ่เคยเสียทีมชาติลาวและเป็นคู่แข่งแห่งศักดิ์ศรีของสองชาติลาวไทยบอกเลยว่าในอดีตนัดใดที่ว่ามีทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวนั้นเดือดแต่ว่าเมื่อตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อทั้งสองชาติสองฝั่งของเริ่มมาเสียเซนกันกัน